วันนี้เราจะย้อนกลับไปในสมัยที่เด็กยุค90จะต้องจำสิ่งนี้ได้ดีเราจะมาวาดรูปด้วยโปรแกรม Microsoft Paint เฮ้ยไม่รู้จักไม่รู้จักฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีก่อนนะคะคือเราเนี่ยเราก็โตมาด้วยโปรแกรม Microsoft Paint ซึ่งถ้าเด็กๆที่เกิดหลังยุค2000เป็นต้นไปเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้ว Microsoft Paint มันก็จะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ Windows สมัยนู้นมันจะเป็นโปรแกรมที่เวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วคุณๆก็จะสั่งให้เราพิมพ์ดีดหรืออะไรก็ว่าไปคนที่อู้งานก็จะเปิดโปรแกรมเพนขึ้นมาวาดรูปจ้านั่นคือประสบการณ์การวาดรูปในคอมพิวเตอร์ครั้งแรกของฉันแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ทุกคนน่าจะโปรดปรานเพราะว่ามันทำงานง่ายมากและถึงตอนนี้คุณผู้ชมถึงตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังมีโปรแกรมนี้อยู่ไหมแต่พอดีว่าเราไปเจอเว็บที่เขาจำลองไอ้โปรแกรมเพนเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าไปลองเล่นรับประสบการณ์เดิมๆเหล่านั้นได้แล้วนะคะจะบอกก่อนว่าโปรแกรมสมัยนี้มันมีความอัจฉริยะต่างๆโปรแกรมวาดรูปสมัยนี้คืออัจฉริยะมากมีแบบมีสีเต็มไปหมดมีผู้กันมีแปลงมีเทคนิคทำให้เราสนุกแต่ในสมัยก่อนคือวาดรูปเป็นแบบเป็นเม็ดๆพิกเซลแตกๆแบบสวยจังเลยอะไรอย่างนี้ถ้าใครที่อยากจะลองเล่นดูอันนี้เป็นเว็บไซต์ฟรีนะคะเข้าไปที่เธอไปเสิร์ช Google Microsoft Paint มันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างๆจะว่าแล้วนะโอเคเราเข้ามาที่เว็บแล้วjspaint.app คุณผู้มันวินเทจมากมันนึกถึงสมัยนู้นที่เราวาดรูปนั้นน่ะคุณผู้ชมและสีให้ดูตรงสีซะก่อนตรงสีนี่คือมันมีให้เลือกสีแค่นี้จริงๆรู้สึกว่าอันที่เลือกมาเนี้ยเยอะแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะน้อยกว่านี้อีกอ่ะคือสีที่เขาให้เลือกคือสีสดใสสีแสบตามากนะจ้าแล้วทำมาเครื่องมือดูเครื่องมือตรงข้างๆเนี่ยเครื่องมือตรงข้างๆนี่คือมีความเรียกว่าครบครันในแบบที่ไม่ค่อยได้เลือกนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนอันดับแรกก็ต้องเป็นดินสอเอาสีอะไรดีจิ้มสีน้ำเงินไปนะคะสีน้ำเงินเราก็เขียนอ๋อเป็นแบบเส้นๆเลยเป็นเม็ดแต่มันขยายใหญ่กว่านี้ได้ป่าววะขยายยังไงวะอ๋อนี่จะทำได้ลบยังไงวะอันดูทดลองเครื่องมือกันก่อนเรามีดินสอที่วาดออกมาแล้วเป็นเส้นแบบพิกเซลชิบหายเรามีแปรงขอดูแปรงหน่อยมันน่าจะอันนี้ไงแปรงก็จะมีก็คือแปรงก็เป็นดินสอที่มีหัวเป็นสีอื่นนะคะหัวเป็นรูปร่างอย่างอื่นแต่ว่าสีแดงก็ไม่ต่างต่อดินสอมากแค่มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองมีอะไรอีกมียังลบนี่คือยังลบใหญ่สุดมึงก็หรอทำยังไงเนี่ยทำยังไงนะมันลบนี่คือยังลบที่ใหญ่สุดของมันแล้วเว้ยแกตอนเด็กๆคือหงุดหงิดมากกว่าจะลบหมดคือหมดค่าพอดีนะคะวาดยังแอบวาดเล่นแล้วจะต้องมาแอบลบด้วยความเหนื่อยหน่ายอีกมีรูปทรงใส่สีใส่อะไรนี่วิธีการลบที่ถูกต้องมีตัวอักษรมีเทสีมีอะไรอย่างนี้มีเส้นโค้งขอดูเส้นโค้งหน่อยโอ้ยเส้นโค้งพูดนะ1เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเส้นโค้งทำอย่างนี้เว้ยตอนเด็กไม่รู้มาก่อน1จุดแล้วก็บิด1จุดแล้วก็บิด1จุดแล้วก็บิดบ้าบอมาท่านจะวาดรูปที่คนที่เคยวาดรูปด้วย Microsoft Paint เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นศิลปินเอกทุกคนเพราะว่าทุกคนจะเริ่มวาดจากการสร้างภาพแอสแตรกแบบนี้ค่ะมีดินสอมา1อันนะคะมีสีดำนะคะและนางก็ทำไมคะเอาเมาส์นะคะลากคิดทั่วกระดาษแล้วทำยังไงคะเดจิตลงในช่องว่างปึ๊บเพลินมากเปลี่ยนสีหน่อยปึ๊บบอกได้เลยนะคะว่าปิกัสโซก็ต้องยอมแล้วเราก็แบบภูมิใจในความแอสแตรกนี้ว่าแบบกูทำสวยมากมึงใครอย่ามาเซฟทับถ่ายกูนะกูเซฟไว้หน้าจอแล้วนะมึงใครเอาของกูหายไปไหนนะกลับมาอีกคราบหนึ่งเอ้าใครเซฟทับถ่ายหน้าจอกูอุตส่าห์ตั้งชื่อไว้แล้วว่าUntitled สมัยนั้นยังตั้งชื่อฝ่ายไม่เป็นก็เซฟได้ก็เซฟไปก่อนแล้วก็มีคนมาเซฟทับแล้วก็โกรธนี่คือภาพที่สวยงามมากคุณผู้ชมภาพวาดระดับโลก
อ๋อมีสเปรย์ด้วยดักมีสเปรย์ด้วยมีสเปรย์ด้วยขอลองสเปรย์ก่อนสเปรย์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะสเปรย์เท่าไหร่สเปรย์ก็เป็นผงๆเลยคือสเปรย์เป็นเม็ดๆจ้ะอ๋อมีซูมด้วยมีซูมคูณ1คูณ8คูณ6โอ้โหคูณ8คือทุกอย่างเป็นพิกเซลจ้ะเพื่อนโอเคเราเรียนรู้เครื่องมือมันจะต้องวาดให้กลายเป็นพิกเซลแต่ด้วยความที่เป็นพิกเซลนี่นะมันไม่สามารถจะเบลนด์สีเข้าด้วยกันผสมสีเข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้สร้างเงาอะไรอย่างนี้ได้เพราะงั้นเราก็อาจจะใช้เทคทำไมฮะอยากมีส่วนร่วมนะอ๋อจิ้งจกทับเก่งเมื่อกี้ถึงไหนถึงเบนสีก็คือเทคนิคการเบนสีก็คือเราจะใช้การแต่ละคนน่ะแต่ละตัวน่ะนี่คืออยู่ในสวนสัตว์หรือยังไงเมื่อกี้ถึงไหน ถึงเบนสีก็จะพ่นสีแดงทับสีน้ำเงินไปถึงแม้ว่าเนื้อสีมันจะไม่ได้ผสมกันแต่ถ้าดูไกลๆปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีที่ผสมกันกลายเป็นสีม่วงได้นะโอเคมาลองเริ่มวาดกันเลยค่ะมันจะวาดเป็นรูปของแวนโก้ Starry Night เดี๋ยวเราวาด Starry Night แล้วเราก็จะใส่ความเป็นโมเดิร์นเข้าไปใน Starry Night แล้วกันเริ่มจากล่างก่อนเราใช้ดินสอนี่นะเอาเส้นสีเทาๆลองล่างเส้นดูคร่าวๆเดี๋ยวก่อนมันก็จะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีวงเวียนเวียนบนมีดวงจันทร์ตรงนี้ดวงจันทร์สวรรค์นี้นะคะงอรีบมาเข้าฟันนูทั้งงูได้ยินเสียงนะคะมีหอคอยจริงแล้วสตาร์ลี่ไนท์ไอ้สีดำๆตรงเนี้ยมันไม่ใช่หอคอยนะมันคือกอไผ่กอหญ้าที่มันบังจอขึ้นมาแล้วเพิ่งรู้แล้วก็มีหมู่บ้านต่างๆอะไรอย่างนี้โหสีมันน้อยมากเลยอะน่าทำไงดีวะก็ถือเป็นการชาเลนจ์หนึ่งอย่างของเราแล้วกันเธอเข้าใจเส้นสเก็ตของฉันไหมทีนี้เนี่ยจะเพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปด้วยสลิดไนก็จะเป็นหอคอยนี่ก็จะกลายเป็นหอไอเฟลขึ้นมาเฮ้ยเป็นหอไอเฟลขึ้นมาทว่าหอไอเฟลเฮ้ยมันดูไม่ใช่เฮ้ยไม่มีความรู้รอบตัวเลยแล้วก็จะมีเครื่องบินผ่านแล้วดวงจันทร์นี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวต่างๆและมีเครื่องบินผ่านตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเมืองศรีวิไลแล้วเว้ยด้านล่างก็จะไม่ใช่หมู่บ้านละเป็นเมืองใหญ่หลวงเริ่มลงสีเลยดีกว่ายากอ่ะใช้เทคนิคการพ่นสีไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะลงสีเข้มก่อนแล้วกันโอ้โหเพื่อนอย่างนี้เมื่อไหร่เสร็จเนี่ยเปลี่ยนสีดีกว่าเอาเปลี่ยนโอ้ยากแล้วอ่ะต้องเทสีอ่ะเพื่อนงั้นเทสีแล้วกันคุณครูเทสีวัวพอได้ไหมวัวคอนโทรลเซตยังไงคอนโทรลเซตไม่มีคีย์บอร์ดไม่เป็นไรสอบใจตัวเองก่อนไม่เป็นไรเขามีเทคนิคเนี่ยเละเทะเหมือนเด็กวาดรูปเลยเหมือนเด็กวาดรูปเลยสีฟ้าเราต้องใส่จิตวิญญาณในการวาดรูปเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะมันหายไปไหนมันหายไปไหนอ่ะกูไม่ทำอะไรมันมึงฉันไม่ทำอะไรเธอนะเฮ้ยไม่ได้ดิเวนโก้ผีเวนโก้มึงมันไม่มีมันบันดิสเพียทำไมกันแหละยาวขึ้นไปอีก5นาทีอ๋อวิชาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงเซฟด้วยเวลามึงวาดรูปทำไมรอบสุดท้ายเอาให้มันได้จริงรอบนี้กูจะรีบจบเพราะว่าที่เธอเห็นเมื่อกี้มันพังไปหลายรอบมากเลยนี่กูนี่เลยปั๊บนี่ก็ยังไงต่อก็นี้เลยนะคะว่าเด็ดพ่นสีมีจริงมันแค่วาดสวยไปนี่เยอะมากเลยเว้ยนี่เป็นการวาดใหม่ครั้งนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะโปรแกรมก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง
หน้าจอก็แคปบ้างไม่แคปบ้างนี่เป็นการบ่นนะบ่นไปเลยนะอ่ะเอาใหม่ฉันจะใช้การฟุ้งสีนี้สร้างบรรยากาศขึ้นมานะคะทำให้ทุกอย่างมันดูสวยงามขึ้นเช่นเดียวกันกับด้านบนทำให้มันดูประกอบเป็นท้องฟ้ายามราตรีเทนิสในร่มฉบับเนี่ยมันจะมีคลื่นลมคลื่นหมอกอะไรก็ว่าไปคลื่นหมอกใส่ลม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 จะไปหมดเลยเหมือนดันที่ซ้ายลมพัดลมจะพัดพัดกลมเหมือนเดาหัวใจแล้วก็เอาอีเหมือนเด็กว่าไม่มีผิดเหมือนอัดไปนานๆปุ๊บอะโปรแกรมมันจะดับพองงานนี่นะจะรีบวาดให้เสร็จไวๆเพราะมันจะไม่ได้แบบปานิดมากโอเคด้านล่างก็จะเป็นมวลหมู่มวลประชาชนและต่างๆบ้านเรือนต่างๆแอดต่อไปก็จะมีแสงหน่อยนึงและใจกลางของเราคือหายไปเอาละค่ะสวัสดีทุกคนก็คือคลิปนี้นี่นะคะเราก็จะมาวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์นะคะเริ่มจากสร้างรูปใหม่ขึ้นมานะคะและเราก็เทสีลงไปนะคะเราเทสีน้ำเงินลงไปปุ๊บหนึ่งแล้วเราก็ใช้ทุกท่านนะคะวาดรูปขึ้นมา1รูปนะคะเอาใหม่แล้วเราก็ใช้ผู้การวาดรูปผืนแผ่นดินและเทสีปั๊บภูเขาแบ็คกราวด์ด้านหลังเทสีปั๊บปั๊บปั๊บสร้างบรรยากาศก้อนเมฆด้วยสร้างบรรยากาศของท้องฟ้าด้วยการพ่นสีเบาๆไปหน่อยด้านล่างเราก็จะวาดบ้านเล็กๆตรงนี้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 นิดนิดหน่อยๆพอเป็นกระย่อมกระย่อมและต่อจากนี้เราก็จะใช้สีฟ้าอ่อนนี้นะวาดเป็นคลื่นลมอย่างแผ่วเบาเพราะวาดแรงเดี๋ยวโปรแกรมมันหายอีกใช้สีเหลืองสอดแทรกเข้าไปสอดแทรก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 ใช้สีเหลืองอีกวาดเป็นดวงจันทร์ดวงจันทร์หนึ่งดวงนะครับใช้สีขาววาดเป็นดวงดาวดวงดาวดาวอีก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 ขออนุญาตกบเงาหน่อยนึงสร้างมิติหน่อยนึงด้านล่างก็จะมีบ้านเรือนอีกบ้านเรือนบ้านเรือนบ้านเรือนเต็มไปหมดนะคะเติมไฟหน่อยเติมไฟจุ๊บจิ๊บ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 และขั้นตอนนี้ก็คือเราจะสร้างหอคอยอะไรหรือรูปทรงอะไรก็ตามสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมงอขึ้นมาตรงนี้เอาล่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้รูปวาด The Starry Night เวอร์ชั่นจีนแดงแล้วค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะลำบากนิดนึงระหว่างการวาดของเราอาจจะเป็นเพราะด้วยโปรแกรมที่มันอยู่บนเว็บแล้วก็เอาไปว่ามันไม่ควรจะอยู่บนตรงนี้แล้วล่ะอยากลองไปลองได้นะคะชื่อเว็บ jspaint.app ลองเล่นกันดูสำหรับน้องๆที่ไม่เคยวันนี้ไปละฉันจะกลับไปวาดโปรแกรมวาดรูปของฉันเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วโปรแกรมพัฒนามาแล้วเราก็ไปใช้อะไรที่มันละหมักทำไม See you later See you tomorrow See you next week Bye bye โอเคเฮ้ยมันหายไปอีกแล้ว